Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point, bringing it to 1 to 1.25%. สวัสดีครับนี่คือ Bloomberg Highlights พบกับผมอีกบรรพตธนาพึ่งสุขและทีมงานเป็นประจำทุกวันจันทร์ต้นสัปดาห์ครับเป็นช่วงเวลาของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกทำความเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียงพอครับเราจะต้องมาค้นหาโอกาสในการลงทุนไปพร้อมๆกันผู้ชมครับคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนั้นประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายของนักวิเคราะห์ทั่วทั้งโลกนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนั้นถึงไม่ค่อยขยับครับแต่ Bloomberg Highlights นั้นตั้งข้อสังเกตอยู่2ประการครับประการแรกคณะกรรมการบางท่านไม่เห็นด้วยกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ส่วนประการที่2นั้นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดได้มีการประกาศค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการลดขนาดงบดุลลงมาเราเริ่มต้นการวิเคราะห์ผ่านการสรุปมติของการประชุมรอบนี้ครับมี2ประเด็นหลักๆครับ1ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1-1.25% ประเด็นที่2คือลดขนาดงบดุลเดือนละ 1-50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะทำทั้ง2อย่างนี้ได้ตอนไหนครับก็ทำตอนที่เศรษฐกิจดีเป็นไปตามคาดถามว่าเขาดูจากอะไรบ้างมี3ตัวดังนี้โน้ตเอาไว้เลยนะครับตัวเลขแรกคือ GDP Fed เพิ่มตัวเลขคาดการ GDP ขึ้นสู่ 2.2% จากเดิม 2.1% ตัวเลขถัดมาลดการคาดการอัตราการว่างงานสู่ 4.3% จากเดิม 4.5% เพราะฉะนั้นตัวเลขทั้ง2ตัวนี้ถือว่าดีครับแต่ตัวสุดท้ายคือการลดคาดการอัตราเงินเฟ้อจากเดิม 1.9% สู่ 1.6%แต่ใช่ว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะครับคะแนนเสียงในรอบนี้ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่8-1เสียงมีหนึ่งท่านที่ไม่เห็นด้วยผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมล่ะครับว่าท่านนี้ทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าอะไรครับมาดูกันฮะ We don't know if that drop in core inflation is transitory. In short, the economy is sending mixed signals: a tight labor market and weakening inflation.ประธานเฟดสาขาเมียนาโพลิสนั้นเขาพูดชัดเจนและโหวตไม่เห็นด้วยโดยให้ผลว่าทางด้านของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาณเวลานี้ส่งสัญญาณที่ขัดกันเองครับเขาหมายความว่าอย่างไรเขาหมายความว่าด้านหนึ่งเรื่องของการจ้างงานตอนนี้ดีขึ้นครับอัตราการว่างงานนั้นลดลงเห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะค้านนะครับว่าตัวเลขอัตราการว่างงานที่มันดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าชาวสหรัฐอเมริกาบางส่วนนั้นเขาไม่ได้หางานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รวมตัวเลขรวมสถิติไปอยู่ที่อัตราการว่างงานแต่ว่าประธานเฟดท่านนี้ก็บอกว่าโดยภาพรวมแล้วการจ้างงานนั้นถือว่าดีขึ้นจริงแหละครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ตอนนี้เขาแสดงความวิตกกังวลอย่างมากนั่นคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อโดยเขามองนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเทรนด์ของการเพิ่มขึ้นจริงถามว่าตัวนี้มีหลักฐานหรือไม่มาดูภาพนี้กันครับสอดคล้องกันอย่างมากเส้นสีเขียวตรงกลางนั้นคือเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐที่ 2%คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจากสถิติ10ปีล่าสุดอัตราเงินเฟ้อที่เป็น core inflation ซึ่งก็คือเส้นสีขาวนั้นทะลุเป้าหมายแค่1เดือนครับผมย้ำว่า1เดือนในปี2012เท่านั้นและตัวเลขพฤษภาคมล่าสุดก็ยังลดลงอีกครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเฟดเขาให้ผลอย่างนี้ครับเขาบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกร่วงลงมาถามว่าจริงหรือเปล่าจริงครับราคาน้ำมันในตลาดโลกตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ลดลงมา 18-20%แต่ถ้าว่าเราเอาคำถามนี้ไปถามนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าคุณเชื่อหรือเปล่ากับการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นประกาศว่าอัตราเงินเฟ้อที่ร่วงลงมานั้นเป็นเพราะราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวนักเศรษฐศาสตร์เขาจะบอกแล้วครับว่ามันใช่ครับแต่มันใช่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นก็ถูกขับเคลื่อนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือกำลังซื้อของภาคประชาชนเพราะฉะนั้นเขากำลังจะสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าตรงจุดนี้หรือเปล่าที่สะท้อนว่ากำลังซื้อของประชาชนนั้นอาจจะยังไม่มากเพียงพอและเศรษฐกิจโดยพื้นฐานของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอเพียงพอต่ออะไรครับเพียงพอต่อการที่เฟดนั้นกำลังมีแนวโน้มของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาถ้าว่าขึ้นเร็วจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของภาคประชาชนและอย่าลืมอีกด้านหนึ่งนะครับอัตราดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินของภาคเอกชนถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วจนเกินไปก็อาจจะทำให้เอกชนบางรายนั้นไปต่อไม่ไหวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้ง2ตัวคืออัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าแนวโน้มน่าจะนี้ไปจะเป็นอย่างไรครับ Well I'd probably lean on the someone's quite wrong the market itself
ผู้ชมครับนักวิเคราะห์นั้นฟันธงไปแล้วล่ะครับว่านับจากวันนี้จนถึงปลายปีหน้านั้นเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งครับแต่ถ้าว่านับเฉพาะปีนี้ปีเดียวเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นภาพนี้ไปสะท้อนคล้ายๆกับดอทพลอตดอทพลอตนั้นจะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ยินกันมาโดยตลอดแต่อาจจะไม่เคยเห็นภาพมาดูภาพนี้กันนะครับกราฟนี้อาจจะดูยากนิดนึงครับแต่ผมชี้ให้เห็นอย่างนี้สังเกตปี2017ที่อยู่คอลัมน์แรกทางซ้ายมือให้ดีครับแล้วมองขึ้นไปด้านบนจะเห็นว่ามีจุดสีเขียวอยู่3จุดเอาจุดที่มีความหนามากที่สุดตรงกลางครับตรงจุดนี้คือตัวเลขอัตราดอกเบี้ยที่คณะกรรมการเฟดโหวตลงคะแนนเสียงมากที่สุดว่าดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ในปี2017หรือว่าในปีนี้ปรากฏว่าอยู่ที่ 1.375% ครับผู้ชมครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าอยู่ที่1-1.25%นั่นก็หมายความว่าถ้าเราดูดอทพลอตประกอบไปแล้วและเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายณเวลานี้นั่นก็หมายความว่าเฟดนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นตัวเลขนี้เราเก็บเอาไว้ในใจก่อนนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อถึงประเด็นที่2ที่ผมตั้งต้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นคือการที่เฟดนั้นจะมีการส่งสัญญาณว่าจะลดขนาดงบดุลลงมาคำศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ unwind position หรือว่า unwind balance sheetอันวานนั้นก็คือการที่จะทำให้บาลานซ์ชีทนั้นกลับมาเป็นเหมือนกับโครงสร้างกับในช่วงก่อนวิกฤตนั่นเองนะครับในปี2008ส่วนโครงสร้างของบาลานซ์ชีทก่อนที่จะเกิดวิกฤตนั้นเป็นอย่างไรมาดูภาพกันครับ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือตัวเลขงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่มขึ้น4เท่าในรอบ10ปีเกิดจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการซื้อตราสารหนี้เพื่อกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำและเป็นการพยุงเศรษฐกิจในช่วงปี2008แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ส่วนที่เหลือคือหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันหรือว่า MBS สิ่งที่มีความชัดเจนมากขึ้นในรอบนี้คือเฟดนั้นเริ่มเปิดเผยแผนการลดขนาดงบดุลมากขึ้นครับแบ่งเป็น2ส่วน 1. สำหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุ่นไหนที่กำลังจะหมดอายุก็จะปล่อยไปไม่ลงทุนต่อครับไม่เกิน 6,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนและหลังจากนั้นจะขยายเพดานขึ้นในทุกๆไตรมาสเช่นเดือนกรกฎาคมถ้าหากว่าเริ่มต้นลดขนาดงบดุลก็จะลดที่ 6,000 ล้านดอลลาร์ไตรมาสถัดไปคือเดือนตุลาคมก็จะลดเพิ่มอีกเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนแตะระดับ 30,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่2สำหรับ MBS จะทยอยลดการลงทุนคล้ายๆกันแต่ไม่เกิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและจะขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดในอัตราที่เท่ากันในทุกๆไตรมาสไตรมาสหน้าจะเพิ่มเป็น 8,000 ล้านดอลลาร์ขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งแตะที่ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนผู้ชมครับถ้าว่าเฟดนั้นทำตามแผนในการที่จะลดขนาดงบดุลลงมาทั้ง2ส่วนจุดที่สูงที่สุดที่จะลดลงมานั้นอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1เดือนถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ได้สูงมากมายนักแต่ถ้าว่าตอนนี้เราไปจับสัญญาณให้ดีเรายังไม่เห็นสัญญาณอย่างหนึ่งนั่นคือการขายตราสารหนี้ออกมาในตลาดถ้าว่ามีการส่งสัญญาณเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อเลยครับว่าแผนของการขายนี่จะเป็นอย่างไรถึงจะไม่กระทบต่อเซนติเมนต์หรือว่าบรรยากาศในการลงทุนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเรากลับมาวิเคราะห์เรื่องของการลดขนาดงบดุลกันต่อนะครับคำถามถัดมาก็คือว่าวันแรกวันดีเดย์ที่จะเริ่มต้นลดขนาดงบดุลนั้นคือวันไหนครับ We should really soon know about the when it's about to kick off possibly as soon as July even if our core scenario is September for this unwind to start ผู้จัดการกองทุน HSBC นั้นฟันธงไปเลยล่ะครับว่าแผนการของการลดขนาดงบดุลในรอบนี้ของเฟดถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากครับเพราะว่าตัวเลขถ้าหากว่าทำตามแผนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง 4-5 ปีตลาดก็จะไม่ตกอกตกใจถือว่าเป็นแผนการที่ดีนะครับแต่ถามว่าถ้าหากเฟดนั้นจะขายตราสารหนี้ออกมาในตลาดได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ขายออกมาแล้วจะต้องสื่อสารกับนักลงทุนให้ชัดเจนกรอบระยะเวลาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ปริมาณของเม็ดเงินที่จะขายในแต่ละช่วงเวลาแต่ละรุ่นนั้นเป็นอย่างไรถ้าสื่อสารได้ชัดเจนตรงจุดนี้ถือว่าทำได้ดีครับคำถามถัดมาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับการที่จะลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐกับอีกหนึ่งด้านคือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย1ครั้งตามที่ผมได้เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นทั้ง2ส่วนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อทิศทางการลงทุนครับ If the Fed were to tighten quicker and the dollar strengthens too much then you can get volatility back in the market and financial conditions tighten ผู้ชมครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับในบาลานซ์ชีทของธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีตัวเลขตราสารหนี้ที่อยู่ในบัญชีอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐก่อนเกิดวิกฤตในปี2008นั้นอยู่ที่1ล้านล้านเหรียญนะฮะ
พราะฉะนั้นหมายความว่าเฟดนั้นอัดฉีดเงินพิมพ์เงินเข้ามาสู่ระบบตรงส่วนนี้ตรงช่องว่างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญอีกด้านหนึ่งครับผมกลับไปที่จุดตั้งต้นนั่นคือตัวเลขในบาลานซ์ชีตตัวเลขในบาลานซ์ชีตนั้นอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านเหรียญในปัจจุบันตอนต้นผมบอกไปแล้วนะครับว่าเฟดนั้นส่งสัญญาณว่าจะลดขนาดงบดุลลงมาให้ได้เหลือ2ถึง 2.5 ล้านล้านเหรียญเป็นตัวเลขกลมๆนะครับหมายความว่าเฟดต้องการจะเอาเงินออกจากระบบตรงช่องว่างตรงนี้อยู่ที่ 2.5 ล้านล้านเหรียญครับหมายความว่าอย่างไรโดยสรุปครับหมายความว่าเฟดนั้นต้องการที่จะดึงเม็ดเงินออกมา 2.5 ล้านล้านเหรียญเปรียบเทียบกับตัวเลขเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในระบบ 3.5 ล้านล้านเหรียญนั่นแปลว่าเฟดต้องการดึงเม็ดเงินออกมามากกว่าครึ่งหนึ่งที่เติมเงินเข้าไปตั้งแต่ตอนต้นผลกระทบคืออะไรครับผลกระทบก็คือว่าสภาพคล่องในตลาดนั้นอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วช่วงฮันนีมูนพีเรียดช่วงที่สร้างเศรษฐีหุ้นให้เกิดขึ้นมากมายในรอบ10ปีที่ผ่านมาอาจจะจบรอบแล้วล่ะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เขาฟันธงเลยครับว่าถ้าว่าเฟดนั้นใช้นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยเร็วใช้นโยบายในการลดขนาดงบดุลเร็วจนเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าดอลลาร์สหรัฐน่าจะแข็งค่าอย่างรวดเร็วครับและจะทำให้ตลาดนั้นมีความผันผวนค่อนข้างจะมากท่านแนะนำอย่างนี้ครับให้ไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐอเมริกาถ้าว่ามันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อไหร่ตรงนี้ต้องระวังครับเพราะจะทำให้กระแสฟันโฟจากภูมิภาคเอเชียจากตลาดเกิดใหม่จากทางด้านของทางฝั่งยุโรปนั้นไหลเข้าไปทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านั่นเองและถ้าว่าดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นจริงครับผลกระทบไม่ได้อยู่เฉพาะตลาดหุ้นเท่านั้นจะอยู่ที่ทางฝั่งของทองคำทองคำก็อาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนในอดีตครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไส้ในของการประชุมรอบนี้ที่จะประกาศออกมาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคำคมจากคุณปีเตอร์ลินช์หนึ่งในนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับ With every company there is something to worry about but the question is which worries are valid and which are not ถูกต้องเลยเลยครับทุกๆครั้งที่เรามีการลงทุนนั้นมักจะมีข่าวร้ายข่าวลวงข่าวปลอมมาทำให้เราเกิดความกังวลใจอยู่สม่ำเสมอนั่นคือธรรมชาติของการลงทุนแหละครับคำถามก็คือว่าข่าวลักษณะไหนที่เราควรกังวลจริงข่าวลักษณะไหนที่เราควรจะมองข้ามไปบ้างคุณปีเตอร์ลินช์นั้นก็กล่าวไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยครับเขาบอกว่าให้เราตั้งสติก่อนครับตั้งสติแล้วมองหาข้อมูลว่าข่าวร้ายที่เข้ามากระทบนั้นทำให้พื้นฐานกิจการนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าให้ขายทิ้งเลยนะครับอย่าลังเลแต่ถ้าหากว่าเข้ามาสร้างความกวนใจหรือว่าทำให้เรานั้นตกใจเพียงแค่ช่วงข้างชั่วคราวนั่นอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มนี่เป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งครับเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ว่าทำยากแต่ก็เป็นคำพูดที่เรียบง่ายถ้าว่าทำแล้วสำเร็จคุณเองก็จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นในระยะยาวนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดสำหรับบลูมเบิร์กไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ประเด็นไหนและวิเคราะห์ประเด็นนั้นทำความเข้าใจเสร็จเราจะต้องค้นหาโอกาสในการลงทุนไปพร้อมๆกันครับขอทุกท่านโชคดีสำหรับการลงทุนมีความสุขครับสวัสดีครับ